สวัสดีค่ะครั้งที่แล้วทำท่ากระชับขาเป็นยังไงกันบ้างคะขาสั่นงึกๆกันเลยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสั่นแปลว่ากล้ามเนื้อกำลังทำงานดีเลยค่ะครั้งนี้นะคะจิ๊บจะมาสอนท่าไหว้พระอาทิตย์แบบ A ท่าไหว้พระอาทิตย์นะคะเป็นท่าที่เรียกเหงื่อได้อย่างดีสมกับชื่อไหว้พระอาทิตย์เลยเพราะว่าเรียกความร้อนในร่างกายออกมาให้หัวใจได้เต้นแรงเหมือนกับทำคาร์ดิโอกันพร้อมแล้วปูเสือและไปเริ่มกันเลยค่ะท่าไหว้พระอาทิตย์เราเริ่มจากหน้าเสือเลยค่ะมาหน้าสุดของเสือเท้าชิดกันไว้ถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่สบายก็กางขาหนึ่งช่วงสะโพกก็ได้ค่ะถ้าทำได้เท้าชิดกันเลยมือพนมกลางหน้าอกนะคะดันหัวไหล่ห่างจากหูยกหน้าอกขึ้นขมิบท้องน้อยๆหายใจออกให้สุดหายใจเข้าเราไปท่าที่หนึ่งค่ะชูมือขึ้นมือยืดตรงขึ้นไปแขนยืดตรงเลยนะคะข้อศอกยืดตรงด้วยนะถ้าเกิดว่ามือติดกันไม่ได้เรากางแขนก็ได้ค่ะแต่ว่าให้ข้อศอกยืดตรงไว้ยืดแขนตรงขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกปุ๊บค่อยๆกางแขนพับตัวลงมาจากสะโพกค่ะมือดันลงไปที่พื้นถ้ามือแตะพื้นได้เอามือวางที่พื้นเลยนะถ้าเกิดวางไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะมือวางที่หน้าแข้งไว้ก็ได้อย่างนี้นะคะจะทำให้ดูก่อนถ้าเกิดว่าใครได้มือแตะพื้นถ้าทำได้ยิ่งไปกว่านั้นเราจะดันมือลงไปแน่นลงไปที่พื้นก้มตัวลงไปต่ำๆเลยค่ะท่านี้ท่าที่2ท่าที่3นะคะสำหรับคนที่มืออยู่ที่พื้นเราจะยกขึ้นมาที่ปลายนิ้วมืออาจจะยกลอยขึ้นมานิดนึงก็ได้ค่ะหายใจเข้ายืดหลังไปข้างหน้าสำหรับคนที่มืออยู่ที่หน้าแข้งเมื่อสักครู่นะคะหายใจเข้ายกขึ้นมาหน่อยอยู่ประมาณบริเวณเข่านะคะยกหน้าอกยืดหลังหายใจออกปุ๊บเราจะงอข่าวมือวางที่พื้น2ข้างข้างๆเท้านะคะประมาณ1ช่วงหัวไหล่ก้าวเท้าขวาไปข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังค่ะจัดให้หัวไหล่อยู่ตรงกับข้อมือเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะคะแบบแรกเราจะวางข่าวลงที่พื้นก้นชี้ขึ้นไปสูงๆเอ็นตัวไปข้างหน้าอยู่นะค่อยๆงอข้อศอกค่ะข้อศอกอยู่ใกล้ๆซี่โครงจนกระทั่งอกแล้วก็คางวางลงมาที่พื้นด้วยหายใจเข้าปุ๊บค่อยๆยืดขาตรงไปข้างหลังดันเท้าลงไปที่พื้นนะคะปลายนิ้วเท้าชี้ไปข้างหลังค่ะยกหน้าอกขึ้นมาเมื่อกี้มีแมลงบินเข้ามายกหน้าอกขึ้นไว้นะคะงอข้อศอกไว้น้อยๆดึงข้อศอกเข้ามาใกล้กับซี่โครงดันหัวไหล่ห่างจากหูจากนั้นตั้งเท้าค่ะดันก้นขึ้นไปข้างหลังยกก้นขึ้นไปสูงๆเลยอันนี้แบบแรกเนาะเดี๋ยวดูแบบที่2กันนะคะเอ็นตัวไปข้างหน้าพร้อมนะหายใจเข้าสำหรับแบบที่2ค่ะเราจะวางเข่าลงไปเอ็นตัวไปข้างหน้าเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วค่อยๆงอข้อศอกลงมาช้าๆค้างไว้ครึ่งเดียวค่ะตัวยังลอยอยู่นะแล้วพอหายใจเข้าค่อยยืดขาตรงไปนิ้วเท้าชี้ไปข้างหลังยกหน้าอกขึ้นมาข้อศอกเกือบจะตรงนะคะแต่งออยู่นิดเดียวห่างดันหัวไหล่ห่างจากหูจากนั้นตั้งเท้าเหมือนเมื่อกี้เลยดันก้นกลับขึ้นไปสูงๆให้ยืดขาตรงยืดแขนตรงถ้ายังไม่ไหวเราก็งอเข่าก่อนได้ค่ะให้หลังตรงไว้ก่อนเป็นดีอ่ะโอเคมาดูแบบที่3กันนะคะสำหรับคนที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงเราจะเตรียมพร้อมในท่าไม้กระดานนะคะหายใจเข้าหายใจออกปุ๊บเราจะยืดขาตรงไว้นะเกรงกล้ามเนื้อท้องไว้นะเอ็นตัวไปข้างหน้าค่อยๆงอข้อศอกลงมาครึ่งเดียวค่ะให้ลำตัวขนานกับพื้นเลยจากนั้นเราจะยืดปลายนิ้วเท้าไปข้างหลังไม่วางเข่าลงที่พื้นค่ะเข่ายกลอยไว้ยกหน้าอกยืดหลังดันหัวไหล่ห่างจากหูหายใจออกตั้งเท้าดันก้นขึ้นไปสูงๆเลยนะคะนั่นแหละดันก้นขึ้นไปสูงๆดันส้นเท้าลงมาต่ำๆแขนยืดตรงเราจะค้างไว้ท่านี้5ลมหายใจค่ะอีก4ลมหายใจ3อีก2นะลมหายใจสุดท้าย
งอขามองข้างหน้าค่ะก้าวมาข้างหน้าสุดเสือเลยถ้าเกิดก้าวเดียวไม่ได้นะคะค่อยๆขยับมานะเท้าชิดกันขาตรงยกหน้าอกยืดหลังครึ่งนึงก้มตัวลงไปค่ะหายใจออกกางแขนกว้างๆชูมือขึ้นมายืดแขนตรงหายใจเข้ามือพนมกลางหน้าอกหายใจออกพอได้แล้วเนาะมาฝึกซ้ำๆให้จำได้แม่นกันค่ะหายใจเข้ายืดแขนตรงยกหน้าอกมองข้างบนหายใจออกกลางแขนค่ะพับตัวลงไปจากสะโพกต่ำมือดันลงมาให้ต่ำที่สุดถ้าวางที่หน้าแข้งก็ได้นะคะยกหน้าอกขึ้นมาหายใจเข้าเลื่อนมือขึ้นมาที่เข่าก็ได้มองข้างหน้าหายใจออกมือวางก้าวไปค่ะขวาก้าวไปค่ะซ้ายพร้อมนะเลือกแบบที่ต้องการค่ะแบบ1แบบ2แบบ3เงาข้อศอกลงมาให้หลังตรงนะคะหลังไม่แอ่นนะหายใจเข้าค่ะหลังเท้าราบพื้นถ้าทำได้เข่าลอยเลยดันหัวไหล่ห่างจากคุ้มหายใจออกค่ะม้วนเท้าไปดันส้นเท้าลงไปที่พื้นเหมือนเดิมค่ะถ้าไม่ไหวลองงอเข่าก่อนได้นะคะยืดแขนตรงอีก3ลมหายใจตรงนี้อีก2ค่ะอีกลมหายใจ1เงาเข่ามองข้างหน้าค่ะก้าวมายาวๆเลยเท้าชิดกันหน้าอกยืดก้มตัวลงไปหายใจออกกางแขนชูมือขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกมือพนมกลางหน้าอกอีกครั้งค่ะหายใจเข้ายืดขึ้นมายาวๆหายใจออกแขนกลางหน้าอกแอ่นก้มตัวลงไปหายใจเข้ายกหน้าอกตามองข้างหน้าหายใจออกงอเข่ามือวางแน่นๆก้าวไปค่ะแล้วก็งอข้อศอกทันทีถ้าไม่ไหววางเข่าลงที่พื้นจำได้เนาะหายใจเข้ายกหน้าอกยืดหลังขึ้นถ้าไม่ไหววางเข่าลงที่พื้นหายใจออกค่อยๆม้วนตัวขึ้นไปยกก้นขึ้นสูงๆเข่างอได้ค่ะดันส้นเท้าลงไปให้ไกลที่สุดให้ใกล้ส้นเท้าไม่ใช่ค่ะให้ใกล้พื้นที่สุดเลยแขนยืดตรงยืดอีก3ลมหายใจจากนี้อีก2เราไม่เกรงคอนะคะให้ผ่อนคลายคอค่ะอีกลมหายใจ1ดันนิ้วชี้ดันนิ้วโป้งลงแน่นๆงอเข่ามองข้างหน้าค่ะก้าวมาหน้าอกยกยืดหลังหายใจออกก้มหายใจเข้ากลางแขนมือชูหลังยืดแขนยืดมือพนมกลางหน้าอกหายใจออกเอาอีกนะหายใจเข้ายืดหลังมองข้างบนที่นิ้วโป้งค่ะหายใจออกกลางแขนตามองที่ปลายจมูกก้มตัวลงไปยกหน้าอกครึ่งนึงค่ะตามองที่หว่างคิ้วมองข้างหน้าหายใจออกงอเข่ามือวางตามองที่ปลายจมูกนะคะก้าวไปค่ะงอข้อศอกเลยยกหน้าอกยืดหลังหายใจเข้ามองที่หว่างคิ้วหายใจออกค่ะตามองปลายจมูกดันก้นไปสูงสูงดันส้นเท้าลงต่ำหลังยืดตรงเสมออย่าลืมดันนิ้วโป้งดันนิ้วชี้ลงแน่นๆนะคะหลายครั้งเราแบะมือออกโดยไม่รู้ตัวอีก2ลมหายใจนะผ่อนคลายคอผ่อนคลายศีรษะอีกลมหายใจนึงงอเข่ามองข้างหน้าค่ะพร้อมแล้วไปเลยหน้าอกเลิกยกหลังยืดตรงก้มตัวลงไปหายใจออกกางแขนชูมือขึ้นหายใจเข้ามือพนมกลางหน้าอกหายใจออกคราวนี้จะลองกระโดดดูนะคะหายใจเข้าชูมือขึ้นมาค่ะหายใจออกก้มตัวลงต่ำเลยหายใจเข้าหน้าอกยกเตรียมตัวกระโดดนะคะงอข่ามือวางแน่นๆแน่นๆ1 2 3กระโดดไปงอข้อศอกลงทันทีเหมือนเดิมวางเข่าได้ค่ะไม่ตัวแอ่นนะคะหลังตรงหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกสุดนักก้มยืดแขนยืดขารู้สึกถึงลำตัวที่ยืดออกค่ะบริเวณด้านหลังตั้งแต่แขนหลังลำตัวหลังขาจนกระทั่งส้นเท้าเลยอีก2ลมหายใจค่ะกางนิ้วเท้ากว้างๆ กางนิ้วมือกว้างๆ อีกลมหายใจ1งอเข่ามองข้างหน้าเตรียมตัวกระโดดนะ1สองสามกระโดดมาเบาๆเท้าชิดกันค่ะยืดตรงยกหน้าอกหายใจเข้าก้มตัวลงกายหายใจออกกางแขนมือชูขึ้นมาหายใจเข้ามือพนมกลางหน้าอกหายใจออกเดี๋ยวเรามาเรียนท่าชื่อท่าเป็นสันสกฤตกันนะคะท่านี้ชื่อท่าทดาสนะท่าภูเขาหายใจออกค่ะ
หายใจเข้าชูมือขึ้นค่ะ Earth Vahastasana แปลว่ามือชูขึ้นหายใจออกกลางแขนก้มตัวลงมาท่าอุทธานาสนะพับตัวก้มหายใจเข้าอุทธานาสนะแบบ B หายใจออกงอขามือวางพร้อมแล้วกระโดดไปเบาๆไปท่าจัตุรังกาดันดาสนะ4จุดอยู่ที่พื้นหายใจเข้าค่ะเอิร์ธวามุคคาสวนาสนะท่าสุนัขเงยหายใจออกอาทโฮมุคคาสวนาสนะแปลว่าสุนัขกลมค่ะหายใจลึกๆยาวๆเราจะหายใจอุจจายีนะคะเราจะเกรงลำคอไว้น้อยๆเวลาหายใจเข้าออกเนี่ยให้มีเสียงเราจะได้โฟกัสไปที่เสียงได้ง่ายๆเลยให้รู้ว่าเรากำลังหายใจออกอยู่หรือว่าเรากำลังหายใจเข้าอยู่หายใจออกครั้งต่อไปงอเข่ามองข้างหน้าเลยพร้อมแล้วก้าวมากระโดดมาหายใจเข้าอุทธานาสนะแบบบี้หายใจออกอุทธานาสนะหายใจเข้าเอิร์ธวาหัสตาสนะหายใจออกทาดาสนะค่ะอีกรอบหนึ่งนะหายใจเข้า1หายใจออก2หายใจเข้า3หายใจออก4หายใจเข้า5หายใจให้เต็มนะคะยกหน้าอกหายใจออก6 5ลมหายใจตรงนี้อีก4ลมหายใจค่ะอีก3อีก2นะสุดท้ายเงาเข่ามองข้างหน้าค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้น7หายใจออก8หายใจเข้า9หายใจออกกลับมาท่าที่0หายใจเข้าหายใจออกเป็นไงคะท่าไหว้พระอาทิตย์แบบ A พอได้เหงื่อกันเนาะถ้าเกิดใครยังไม่ได้เหงื่อยังไม่สะใจเล่นต่ออีกรอบนึงนะคะอีก2รอบเลยก็ได้ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าทำได้ไม่เหนื่อยเลยครั้งหน้าจิ๊บจะมาสอนทำท่าไหว้พระอาทิตย์แบบ B ที่จะเรียกเหงื่อมากกว่านี้อีกนะคะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเรียนแบบ B ฝึกแบบ A ให้คล่องก่อนนะคะหายใจลึกๆยาวๆเสมอเลยแล้วก็อย่าลืมกลับไปฝึกท่าเพิ่มความแข็งแรงต่างๆด้วยวันหลังจะมาสอนโยคะใหม่นะคะขอบคุณค่ะ